คุยกันผมเรียนอย่างนี้นะครับประเด็นที่ได้พูดคุยกันทางท่านนายกสมาคมกับฝ่ายกฎหมายและคณะได้เรียนหรือเล่าให้เราทราบนะครับว่าประเด็นที่มีข้ออันนี้ก็เราก็มาเรียนให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบว่าระยะเวลานั้นเนี่ยเราก็กำหนดไว้นะตามที่ข้อครับได้กำหนดไว้มาฟ้องคดีแล้วก็มีหนังสือวันที่17มิถุนายน25ในข้อ15ของรัฐธรรมนูญที่ว่าส่วนการรู้กฎหมายระบุไว้อย่างไรต้องทำครับแต่ควรทำหมายถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแต่ทำในฐานะที่ดูแลแล้วก็เหมือนกันมาพูดกันได้ไหมจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรอันนี้เป็นนโยบายเป็นวิธีคิดของท่านผู้ว่าก็คือควรทำเพราะยังไม่รู้ว่ายังไงประชุมยังไม่ได้ประชุมก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดว่าอย่างที่เคยพูดว่ารับฝ่ายที่บอกไม่เห็นด้วยบอกรู้ได้ไงว่าจะรับถ้าพูดว่าไม่รับแล้วฝ่ายที่เห็นว่าจะรับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกไม่รับน้องเป็นเลยพูดถึงว่าบอกว่าให้เลือกตั้งไปก่อนอะไรหลักไหนฟีฟ่าเนี่ยตอบมาเองตอบมากับสโมสรชนบุรีเองด้วยซ้ำไปนะครับชัดเจนผมไม่ทราบว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไฟแดงนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่ถึงไฟแดงก็ได้เป็นคนที่จะบอกว่าแดงไม่แดงแล้วจะไปเป็นประเด็นเรื่องของข้อบังคับหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างน้อยที่สุดก็ทำมาโดยที่ฟีฟ่าได้ให้การรับรองหลังจากนั้นเราก็จะกำหนดเวลาในการเลือกตั้งอันนี้มันก็เป็นกรอบเวลาที่อยู่ในกรอบเวลาทาง